แล้วมันจะไปอุดในท่อตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ลงมาล้างข้างล่างอีกทีนึงมันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับข้าวก่อนนะแต่ตอนนี้ก็ลดน้อยลงไปแล้วแต่ว่าก็ยังนกก็ยังเยอะอยู่บ้านอยู่ติดกันครับเขาให้โปรยข้าวมันก็ลงบนหลังคาผมด้วยนกก็มาเต็มหลังคาเลยพี่แต่บางวันก็โปรยตรงนี้โปรยหน้าบ้านลุงหน้าบ้านนี่เลยคือได้คิดดีกันไหมว่าภรรยาอย่าทำเลยภรรยาผมพูดเขาก็ไปทำตรงอื่นคือเขาหมุนเวียนทำไปเลยไม่ให้ตั้งนานแล้วตอนนี้ไม่ได้ให้แล้วเนาะไม่ได้ให้เดี๋ยวประบาดกระทงแต่ด้วยไม่ได้ให้โอเคเดี๋ยวเราจะได้แจ้งบาดเพราะว่าจะทำเทศบาลมาเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ำหน้าหน้าที่ถ้าไปจ้างใครก็ไปฉันก็จะไปจ้างตำรวจเพื่อการก่อความหยุดลำคาญให้มาทุกวันเลยจะหลับจะนอนทำงานก็อาจจะทำอะไรไม่ได้จริงตามกฎหมายมันมีโทษที่ว่าแต่เราก็ยังให้เวลาเขาแต่ว่าถึงมาถึงขั้นนี้แล้วก็คงจะต้องใช้ไม้เด็กกับเขาบอกให้เขาระงับทันทีแล้วก็แจ้งว่าถ้ายังฝืนทำอีกจะต้องโดนอะไร1 2 3ค่ะ